ลำดับถัดมานะครับเมื่อเราได้ในส่วนของ2ตัวนี้แล้วนะครับได้ในส่วนของ Handle กับ Transition แล้วนะครับเราจะมาเขียนส่วนหัวส่วน Head กันนะครับเรากลับไปดูในส่วนของตัวอย่างก่อนนะครับในส่วนของตัวอย่างเนี่ยนะครับจะเป็นตัว Head นะครับก็คือหัวตัวนี้นะครับเขาก็จะทำการสเก็ตในส่วนของ Top Pane นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ใส่ Dimension เข้าไปนะครับในส่วนนี้นะฮะเป็น R13 กับ R16 นะครับโอเคครับเราไปสร้างในส่วนของโมเดลของเรากันปุ๊บนะครับผมก็เลือกเลยครับในส่วนนี้ Top Pane Sketch นะครับเลือกปรับมุมนะครับผมใช้คำสั่ง Line นะครับในส่วนนี้ปุ๊บนะครับลากขึ้นมาเลยนะครับเราจะบอกขนาดเลยก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับสมาร์ทดิเมนชันนะครับผมบอกไป18แล้วกันนะครับเมื่อกี้ตามตัวอย่างปุ๊บนะครับกด Enter เข้าไปออกจาก Center Line นะครับ Select นะครับเปลี่ยนเสียนะครับให้เป็นในส่วนของ Center Line ซะนะครับหรือจะเลือกในส่วนนี้ก็ได้นะครับ For Construction นะครับนะหรือจะเปลี่ยนเป็น Center Line ตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บนะครับเขาจะเป็นในส่วนของ Center Line แล้วนะครับในคำสั่งนี้นะครับผมจะใช้ในส่วนของเป็นในส่วนของ T Center Point Arc นะครับ Center Point Arc ทำงานอย่างไรนะครับ Center Point Arc ทำงานในส่วนของคลิกที่จุด3จุดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Arc ออกมานะครับในตัวนี้นะครับผมเป็นตัวอย่างนะครับคลิกจุดที่1นะครับดึงมาจุดที่2นะครับถ้ามันไม่ได้นะฮะให้หมุนมาอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมฮะก็จะเป็นในส่วนของ Center Point Arc นะครับตัวนี้ผมลบไปนะครับเรามาดูในส่วนของโมเดลของเรานะครับเลือกนะครับถ้ายังไม่ชัวร์นะครับสำหรับมือใหม่นะครับว่าเป็น Center Point Arc ไหมนะครับให้เลือกดรอปดาวน์ลงมานะครับในหมวดหมู่ของ Toolbar Sketch นะครับให้เลือก Center Point Arc ครับผมรู้แล้วผมจะเซนเตอร์เนี่ยของผมอยู่ตรงจุดไหนจุดนี้นะครับผมก็เลือกไปนะครับแล้วผมก็ขึ้นไปปึ๊บนะฮะแล้วผมก็อาร์คลงมานะครับในส่วนนี้ปึ๊บนะครับอีกตัวนะครับได้เราได้ส่วนโค้งด้านบนแล้วนะครับอีกตัวนะครับหัวของมันนะครับ center point arc นะครับคลิกที่จุดนะฮะแล้วก็ลากลงมาปึ๊บนะฮะแล้วก็ลากมาครับเป็นแบบนี้ปึ๊บนะครับกด escape ออกไปนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับให้สร้างเส้นความสัมพันธ์กันนะครับในส่วนนี้ผมใช้ไลน์ธรรมดาเลยปึ๊บนะครับจากจุดนี้นะครับมาจุดนี้นะครับกด select ออกจากคำสั่งไลน์นะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับผมจะบอกขนาดเป็นในส่วนของ dimension นะครับตรงนี้ให้เป็นในส่วนของ R13 นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก่อนที่เราจะบอกขนาดนะครับผมย้อนกลับไปนะครับก่อนที่เราจะบอกขนาดนะครับเราสร้างความสัมพันธ์ให้ระหว่างอาร์คนะครับเส้นโค้งตัวนี้กับเส้นตรงก่อนก็ได้นะครับโดยกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับปึ๊บคลิกที่อาร์คนะครับแล้วคลิกที่เส้นตรงปึ๊บนะครับแล้วก็ add relation เข้าไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเส้นนะครับผมเลือกเป็น tangent นะครับในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันครับกดคำสั่งที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับกดคำสั่งคอนโทรลนะครับกดที่ arc นะครับแล้วกดเส้นตรงปึ๊บนะครับก็เลือก tangent นะครับปึ๊บนะฮะกดโอเคครับหลังจากนั้นนะครับบอกขนาดได้เลยปึ๊บนะครับเป็น R13 นะครับในส่วนนี้ปึ๊บในส่วนนี้เป็น R16 นะครับในส่วนนี้ปึ๊บนะครับ select ออกจากคำสั่งนะครับผมซูมลงไปหน่อยเดี๋ยวผมปิดเงาก่อนนะกันนะครับปิด shadow with shade merge mode ก่อนนะกันนะครับในส่วนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราได้แล้วนะครับข้างล่างนะครับยังเป็น under define อยู่ใช่ไหมฮะก็คือเราต้อง mirror ก่อนนะครับแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของบทเรียนก่อนหน้านี้เราใช้ในส่วนของ Dynamic Mirror ไปแล้วนะครับในส่วนนี้ผมสามารถใช้ในส่วนของ Mirror ธรรมดาได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับ
อยู่ในหมวดหมู่ของเมนูบาร์ที่สเก็ตนะครับในส่วนนี้คลิกเลือกในส่วนของ Mirror Entity นะครับปึ๊บนะครับสังเกตนะครับในส่วนของ Option เนี่ยถ้าเขายังไม่ Active นะครับเขายังจะไม่ขึ้นในส่วนของสีฟ้านะครับยังเป็นสีขาวอยู่เห็นไหมฮะในส่วนนี้นะครับยังเห็นไหมฮะยังเป็นสีขาวอยู่ให้เราเลือก Active ครับโดยกดคลิกซ้ายเข้าไปนะครับหรือเราจะดูในส่วนของสัญลักษณ์ก็ได้นะครับว่าในส่วนเนี้ย Entity to Meet Mirror เนี่ยนะครับเขาจะทำงานอย่างไรนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับเขาให้เลือกเส้น Profile Sketch นะครับผมก็เลือกไปนะฮะ1 2 3นะครับเสร็จแล้วนะครับเราได้ Profile Sketch ของเราแล้วเราจะ Mirror ไปอีกฝั่งนะครับโดยเป็น Mirror About นะครับในส่วนนี้นะครับดูที่ในส่วนของตัวสัญลักษณ์ก็ได้นะครับกด Active ซะนะครับให้สีฟ้าลงมาอยู่ที่ Mirror About นะครับแล้วกด Centerline เส้นนี้ครับปึ๊บนะครับกดโอเคปั๊บนะครับในส่วนนี้ครับดูที่ด้านล่างนะครับเส้นของเราเนี่ยเป็นสีดำหมดแล้วนะครับเขาจะขึ้นในส่วนของ Fully Defined นะครับในส่วนนี้ก็คือหมายความว่าเส้นทั้งหมดเนี่ยเราให้ความสัมพันธ์และบอกไดมิเตอร์มันหมดแล้วนะครับในส่วนนี้ในกรณีถัดมานะครับถ้าผมยังต้องการบอกขนาดอีกนะครับในส่วนนี้ผมเลือก Smart Dimension ครับผมจะบอกองศาตัวนี้นะฮะปึ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นมาในส่วนของ Dialog Box นะครับ Make Dimension Dial นะครับเราจะทำต่อไหมนะครับสำหรับผู้มีประสบการณ์หรือ Professional นะครับเขาต้องการจะ Control ในส่วนขององศาตัวนี้มากกว่านะครับถ้าเราเลือกก็จะมีมาดูในส่วนนี้นะครับก็จะมีอยู่2ฟังก์ชันด้วยกันนะครับก็คือ make this dimension dial นะครับกับอีกขออธิบายในส่วนนี้นะครับส่วนแรกนะครับก็คือเราบอกไปเนี่ยเส้นก็จะเป็นสีเทาเหมือนเราบอกที่ drawing นะครับไม่สามารถ control sketch ได้อีกแล้วนะครับในส่วนนี้ลำดับต่อมาครับเราจะสามารถ controlสเก็ตได้นะครับแต่เราจะยังบอกขนาดในส่วนขององศาตัวนี้นะครับผมเลือกโอเคครับปึ๊บเข้าไปนะครับทีเนี้ยครับไม่รู้แล้วครับว่าจะทำยังไงนะครับเขาจะขึ้นในส่วนของ over define นะครับในส่วนนี้เรายังไม่รู้ครับมือใหม่ไม่รู้จะทำยังไงครับกดเข้าไปเสียนะครับเขาก็จะขึ้นแล้วล็อกบ็อกซ์มาในส่วนนี้ครับเป็นสเก็ต expert นะครับในส่วนนี้ให้เราเลือกในส่วนของDiagonal นะครับในส่วนนี้ปึ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นเลือกในส่วนของ Solution มาให้เรานะครับในส่วนนี้ Showing Solution ในส่วนนี้ครับผลของ Result นะครับค่าผลลัพธ์นะครับมีทางเลือกให้เรา6ทางครับที่เราจะยังสามารถต้องการนะครับ Active หรือ Accept ในส่วนขององศาตัวนี้อยู่นะครับตัวที่1ครับเขาจะตัด Tangent ตัวนี้ออกเสียนะครับตัวที่2นะครับเขาจะตัดแทนเจนออกขอโทษครับเขาจะตัดในส่วนของไดเมนชันนะครับที่18ตัวนี้ออกนะครับสัญลักษณ์ขีดค่าแล้วนะครับก็คือเขาจะบอกในส่วนนี้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ส่วนที่3นะครับเขาจะตัดในส่วนของแองเกิลนะครับก็คือมุมที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับในส่วนนี้นะฮะตัวที่4ครับโซลูชันที่4เขาจะตัดในส่วนของเราบอกในส่วนนี้นะครับตัวที่5นะครับบอกรัศมีตัวนี้นะครับบอกวงกลมตัวนี้ออกซะนะครับ R16 ออกส่วนที่6นะครับจะตัดแทนเจนต์ตัวนี้ออกในส่วนนี้ครับผมจะเลือกตัดในส่วนของdimension ที่18ตรงนี้ออกนะครับก็เลื่อนกลับไปครับปึ๊บนะฮะในส่วนนี้เป็น solution ที่2นะครับผมกด accept ครับปึ๊บนะครับในส่วนนี้แล้วกดโอเคนะฮะผมบอกอีกทีครับในส่วนนี้นะครับผมว่ามุมเนี่ย 19.19 องศาเนี่ยมันยังไม่ใช่นะครับผมเปลี่ยนเป็น20แล้วกันผมกดคลิกซ้าย1ครั้งครับผมเปลี่ยนไปที่20นะครับองศาดีกรีที่20นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ได้แล้วนะครับเส้นก็จะขึ้นเป็น fully defined แล้วนะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะ extrude ชิ้นงานขึ้นมาปึ๊บกด feature ครับExtrude ครับนะฮะให้เราปรับมุมมองเป็น isometric ก็ได้ฮะในส่วนนี้Extrude ในส่วนนี้นะครับ
ก็ยังคงต้องใช้ในส่วนของ extrude ในส่วนของ mid plane อยู่นะครับถ้ามาด้านเดียวนะครับด้านข้างล่างก็จะแหว่งไปนะครับในส่วนนี้ก็เลือกในส่วนของ mid plane นะครับextrude ขึ้นมานะครับที่ diameter นะครับ20นะครับหาร2นะครับก็คือจะเป็นข้างบน10ข้างล่าง10นะครับในส่วนนี้ต่อมาครับ dab นะครับในส่วนนี้นะครับผมเลือกเป็นสัก6แล้วกันนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ในส่วนนี้ออกมาแล้วนะครับในส่วนนี้นะฮะระดับต่อมานะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อคำสั่งเมนูออกชื่อฟีเจอร์ตรงนี้ได้นะครับให้เรารู้ว่า extrude ตัวเนี้ยตัวที่1เนี่ยเป็นอะไรตัวที่2เป็นอะไรนะครับจะกดคลิกซ้าย2ครั้งก็ได้นะครับก็เปลี่ยนชื่อได้หรือจะกดคลิกซ้าย1ครั้งแล้วกด F2 ที่คีย์บอร์ดก็ได้ครับอย่างที่บอกครับทำงานเหมือนกับ Windows ทุกตัวเลยครับ based on Windows นะครับส่วนแรกเราเปลี่ยนเป็น handle นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นในส่วนของ handle นะครับhan นะครับ handle dle ปึ๊บนะครับต่อมาครับผมกด F2 นะครับตรงนี้เป็น transition นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็กดคลิกซ้าย1ครั้งปึ๊บที่ว่างๆนะครับส่วนที่3นะครับเป็น hand เป็น head นะครับปึ๊บนะครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะครับในส่วนนี้ว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะครับโอเคครับในส่วน